เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงแหล่งทุนท่านผู้ฟังครับเรื่องของโรงรับจำนำกทม.หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับจะมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณบรรลือสุขใสประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงแหล่งทุนครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้จัดงานมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้จัดงานมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์หากว่าท่านต้องการที่จะเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่างานมหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับสามารถผู้ที่จะเข้าร่วมสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้จัดมาตรการแก้ไขหนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับภายใต้แนวคิดที่ว่ามหกรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยยับยั้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับโดยสามารถเข้าร่วมมาตรการทั้งการพักชำระเงินต้นและมาตรการเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนก็ได้นะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนดในระยะเวลานาน12เดือนหรือว่านานที่สุดเนี่ยคือไม่เกินวันที่31ธันวาคม2566นะครับโดยการเลือกแผนการชำระหนี้สามารถเลือกตามความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th ซึ่งได้เปิดให้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไม่เคยใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อก็สามารถที่จะขอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญได้เช่นกันนะครับซึ่งมีการผ่อนปลนให้ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและนำเงินกู้หรือว่านำสินเชื่อไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ไปชำระหนี้เดิมกับธนาคารก็ได้นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษคงที่ร้อยละ2ต่อปีนานถึง10ปีด้วยกันหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ลบ 2.50 ต่อปีนะครับให้วงเงินสินเชื่อ 100% ของเงินบำเหน็จตกทอดผ่อนชำระได้นาน30ปีนะครับโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าติดต่อสาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่ออยู่ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ครับได้เตรียมวงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทนะครับเพื่ออัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายใต้บริการใหม่ที่ชื่อว่าสินเชื่อ Exim Jump Start ซึ่งจะมีเป้าหมายเพื่อช่วยเติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEsในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะรับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับเอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ3ต่อปีนะครับสินเชื่อสูงสุด50ล้านบาทสำหรับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันบสย.จะค้ำประกันเต็มวงเงินนะครับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Exim Hotline เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด-19 นะครับหมายเลขโทรศัพท์02 037 6099นะครับ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือว่า CTMS โดยใช้ซอฟต์แวร์ NAVIS นะครับเพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งทั้ง2ระบบนะครับทั้ง CTMS แล้วก็ NAVIS เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกนำมาใช้เพื่อบริหารกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าขาเข้าและขาออกที่ท่าบริการตู้สินค้าหรือว่าเทอร์มินอล1และเทอร์มินอล2นะครับนอกจากนี้ครับระบบยังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบบริการเรือสินค้าคลังสินค้าเครื่องมือทุ่นแรงและออกใบแจ้งหนี้ระบบ e-matching ของกรมศุลกากรและระบบ e-payment เพื่อให้สามารถบูรณาการการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบของท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับจะมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรพูดคุยกับคุณบรรลือสุขใสประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณบรรลือครับสวัสดีครับท่านศิลป์ครับได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินครับได้ยินนะครับครับเอาละตอนนี้ทางสถานธนานุบาลเนี่ยเราเตรียมการไว้ยังไงบ้างไหมครับในช่วงนี้ครับช่วงการรับมือเนี่ยครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนกับทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางท่านอาจจะได้รับทราบข่าวมาบ้างส่วนในส่วนของโรงรับจำนำกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด20สาขานะครับพอหนึ่งเจ็ดก่อนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะพลตำรวจเอกสุวินขวัญเมืองก็ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดนี้นะฮะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระลอก3นะครับครับทางโรงรับจำนำกรุงเทพมหานครฮะพูดง่ายๆนะจะได้เข้าใจประชาชนนะครับครับได้ฮะได้ซึ่งได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับอันแรกนะฮะก็คือการขยายตั๋วรับจำนำนะครับครับซึ่งเดิมตั๋วจะมีอายุ4เดือน30วันใช่ไหมครับเราก็ยืดเวลาให้ของตั๋วจำนำนะครับโดยผู้ที่มีตั๋วรับจำนำเนี่ยตั้งแต่ฉบับวันที่1สิงหาคมปี63นะฮะถึง20มกราคมปี64เนี่ยฮะก็สามารถมาทำธุรกรรมนะครับครับได้ถึงวันที่30มิถุนาปี64นะครับปีนี้ก็ยืดกันร่วม10เดือนนะฮะสำหรับบางตั๋วนะครับตอนนี้ครับก็สามารถที่จะมาดำเนินการได้นะฮะท่านที่มีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับครับโดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิ์นี้ฮะสามารถใช้ได้เลยพอมาได้เลยนะฮะครับอ๋อครับครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำนะครับครับผู้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในต้นเงินที่ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเราคิดแค่สลึงเดียวสลึงเดียวส่วนเงินต้นตั้งแต่ 5,001 บาทถึง 15,000 บาทเราก็ลดเหลืออัตราดอกเบี้ย1บาทครับครับเดือนส่วนเงินต้นที่เกิน 15,000 บาทนะครับขึ้นไปก็เหลือบาท25ตังค์ครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราลดจากในตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับซึ่งกฎหมายเดิมกำหนดไว้เงินต้น 2,000 แรกเราคิด2บาทเกินก็25ตังค์นะฮะอันนี้เราก็ลดให้เป็นช่วงพิเศษเลยนะฮะครับ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 โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ปกครองก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกับรายการนะครับโดยลดดอกเบี้ยให้ในช่วงปิดเทอมนี้ครับซึ่งจะเป็นการลดดอกเบี้ยลงเหลือ50เท่าไหร่นะฮะจุด 5% นะฮะก็คือครึ่ง 5% นะฮะ100 50ตังค์50ตังค์ต่อชาวบ้านครับครับครับโดยมีวงเงินจำนำสูงสุดได้ถึง100,000 บาทเลยฮะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นพิเศษนะฮะซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่1เมษายน2564มาแล้วครับเราให้สิ้นเดือนนี้นะฮะ30พฤษภาคม2564นะครับรวมมา3เดือนนะครับในตอนนี้ซึ่งเราเผื่อวงเงินไว้ให้รับบริการนะฮะเป็นพันล้านนะฮะโอ้ครับน่าจะพอไหมฮะพันล้านฮะก็คิดว่าในภาวะแบบนี้ก็อาจจะพอสมควรนะครับในส่วนนี้ครับตอนนี้ก็มีประชาชนได้มาใช้บริการก็พอสมควรแล้วนะฮะครับซึ่งก็มีประมาณ 4,000 กว่ารายนะฮะที่มาใช้บริการซึ่งอาจจะไม่ทราบข่าวเนี่ยวงเงินก็ประมาณเกือบ200ล้านแล้วนะฮะที่ใช้บริการนะครับซึ่งมากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ 3,000 กว่ารายครับนะครับในช่วงนี้ก็คงฝากประชาพันธ์นะฮะให้พี่น้องประชาชนผู้ปกครองนะฮะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ต้องมาชำระค่าเทอมของนักเรียนของนักศึกษาต่างๆนะครับในส่วนนี้ครับครับอันนี้เป็นเฉพาะช่วงโควิดหรือปัญหาหรือว่ารวมเปิดเทอมด้วยฮะถึงวันที่30มิถุนาปี64เนี่ยฮะครับสัปดาห์หน้าสิ้นเดือนนี้สัปดาห์หน้าอีกสองสัปดาห์เป็นพอดีมันประจวบเหมาะกับเรื่องโควิดด้วยคือเรามีโครงการช่วยเหลือพี่น้องมีอยู่แล้วนะฮะครับครับเรามีอยู่แล้วแล้วมันช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยมาใส่พร้อมๆกันไปเลยนะฮะจะได้เข้าใจง่ายๆครับทีนี้ใครที่สนใจเนี่ยอยากจะไปใช้บริการเนี่ยถ้าเกิดเทียบเอาตรงๆก็คือว่าราคาที่เราจะตีราคานะครับภาษาชาวบ้านจะตีราคาทรัพย์สินแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคุณบรรลือมีคำแนะนำไหมครับตรงนี้ครับก็ทรัพย์สินก็มีหลายทรัพย์สินหลายประเภทนะฮะอย่างเช่นกรณีทองคำเนี่ยผู้ที่มารับจำนำเนี่ยเราก็คิดอัตราสูงสุดถึง87.5%นะครับของราคารับซื้อทองคำรูปพรรณนะครับซึ่งประกาศนับวันที่รับจำนำวันนั้นนะครับครับส่วนที่เป็นนาคนะฮะทรัพย์สินที่เป็นนาคก็คิดราคาเฉพาะส่วนที่เป็นทองคำนะฮะตามเปอร์เซ็นต์อ๋อตามเปอร์เซ็นต์คิดไม่เกิน 187.5 ของราคาซื้อทองคำรูปพรรณเหมือนกันครับส่วนเงินเนี่ยก็จะรับจำนำไม่เกิน40%ของราคาตลาดครับนะครับโดยจัดพิจารณาเฉพาะส่วนผสมที่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับครับสำหรับเพชรหรือรูปพรรณต่างๆนะฮะก็จะรับจำนำไม่เกิน60%ของราคาเพชรนะครับ60นะแต่ว่าก็จะพิจารณาตามคุณภาพของเพชรนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาดสีตำหนิแล้วก็การเจรไนด้วยนะครับดูเป็นชิ้นๆไปนะฮะในส่วนนี้ครับแล้วก็มีทรัพย์ที่มีพลอยประดับรวมอยู่นะครับซึ่งตามระเบียบนั้นก็คงไม่สามารถคิดราคาพลอยรวมอยู่ได้นะตัวนี้ต้องดูว่าเป็นประเภทไหนอย่างไรอีกครับ, นะครับในส่วนทรัพย์เบ็ดเกล็ดอื่นๆนะครับก็จะพิจารณาประเมินตามความเหมาะสมนะครับ, ครับตรงนี้ก็คงต้องดูว่าผ่านการใช้งานมาอย่างไรเป็นของแท้ของเลียนแบบหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วดูแลของตลาดเป็นหลักครับแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำมาหากินเนี่ยครับก็อยู่ในของทรัพย์เบ็ดเกล็ดนี่แหละครับครับที่เราก็พิจารณาว่าได้ผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับนะครับความล้าสมัยอะไรพวกนี้นะครับส่วนครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ส่วนช่วงนี้คนที่ไปเข้าใช้บริการกับคนที่ไปเอาทรัพย์ออกสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับคุณบรรลือครับคือตอนนี้ตัวทรัพย์ออกนี่เนื่องจากว่าเราได้ยืดตั๋วไปนะฮะครับบางตั๋วก็เป็น10เดือน9เดือนเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยก็ทรัพย์ก็ยังไม่มีทรัพย์หลุดนะออกก็ครับครับตัวนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีทรัพย์หลุดไปนะครับเนื่องจากว่ามันเกิน10เดือนแล้วเนี่ยก็มีเพียงแค่ไม่ถึง 1% ฮะไม่ถึง 1% อ๋อก็นิดเดียวนะครับพูดถึงว่าประมาณ500กว่ารายเอง500กว่ารายอ๋อครับ6ล้านบาทเพราะว่าเรายืดอายุตั๋วให้นะครับอ๋อฮะก็เลยยาวไปหน่อยนึง
เดือดร้อนนะฮะไม่เดือดร้อนในส่วนครับซึ่งถ้าใครอยากจะได้ทรัพย์สินเหล่านี้ก็ต้องรอให้กทม.เปิดประเมินเปิดประมูลใช่ไหมฮะหรือยังไงครับครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังรออยู่ที่จะมีผมจะไม่เยอะแล้วฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะมันเป็นช่วงโควิดเราก็คงยังไม่สามารถที่บริการส่วนนี้ก็คงอาจจะรอในรอไว้ก่อนที่จะใช้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับแนวทางมูลทรัพย์หลุดนะเดี๋ยวยังไงอาจจะมีประกาศให้ประชาชนได้เฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงรอฟังข่าวนะฮะในส่วนได้ครับได้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์เจริญต่างๆตัวนี้อยู่แล้วนะครับครับครับเอ๊ะคุณบลึงฮะถ้าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนอาจจะสับสนถ้าจะใช้บริการของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครดูจากสีได้ไหมฮะของเราจะเป็นสีเขียวเป็นหลักสีเขียวเป็นหลักเห็นแอนหน้ากากที่หน้าอาคารเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครชัดเจนนะชัดเจนติดแอร์ด้วยนี่ฮะครับมีใช่ผมเคยไปที่อ่อนนุชใช่ไหมอันนั้นใช่ใช่ไหมคุณบลือมีครับเข้าไปดิโอ้ยแอร์เย็นสบายเลยเย็นไปถ่ายรายการนะฮะเย็นมากเลยแอร์เย็นแล้วก็เดินเดี๋ยวนี้คนให้การตอบรับกับสถานโรงรับจำนำนี่มากขนาดไหนครับคุณบลือฮะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการยอมรับพอสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเน้นบริการและให้ความสำคัญลูกค้าอยู่แล้วนะครับฉันเองแล้วก็ทุกคนก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเดือดร้อนนิดๆหน่อยๆมาทำธุรกรรมเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่ศิลปะเกิดนั้นก็ให้หลายๆท่านประชาชนทุกท่านเป็นห่วงกังวลกลัวจะเสียหน้าโอ้ไม่เลยเป็นแม่ครับทางเพราะว่าเป็นจุดของการบริการของเทพมังกรอยู่แล้วที่แจกพี่น้องประชาชนอยู่แล้วฮะได้ครับส่วนได้ครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเป็นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเชิญชวนเลยเรามีสาขาอยู่ตั้งโหดกระจายกันทั่วกรุงเทพมหานครนะฮะเยอะมากเปลี่ยนสาขาฮะยังไม่ครบทั้งสาขาจริงๆก็อยากจะให้ครบ50สาขาจะได้ช่วยบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณบรรลือครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณบรรลือสุขใสนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับสีเขียวอะท่านผู้ฟังเข้าไปอัตราดอกเบี้ยเขาไม่แพงเท่าไหร่นะฮะลองตรวจสอบดูได้กันแล้วกันแล้วก็เย็นสบายครับเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปสบายมากไม่มีม่านไม้ไผ่กั้นขวางกั้นอีกต่อไปนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่ามหากรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้แจ้งความจำนงนะครับเพื่อจะเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรคำตอบคือวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ